อาเมนขอบคุณสรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าสำหรับการประชุมพิเศษของพี่น้องผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติทั่วทั้งประเทศไทยขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าความจริงแล้วการประชุมนี้ก็มีสำหรับวิสุทธิชนทุกๆคนเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงให้เราเป็นระบบกลุ่มปุโรหิตอย่างกษัตริย์เราทุกๆคนล้วนเป็นปุโรหิตนี่ก็คือฐานะของเราที่มาปฏิบัติพระองค์แล้วก็มาปฏิบัติพี่น้องทั้งหลายดังนั้นการประชุมเช่นนี้เนี่ยมีสำหรับเราทุกๆคนขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับข่าวสารในตอนที่5ตรงนี้เนี่ยพูดถึงการกระทําทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งข้อพระคัมภีร์สำคัญที่ถูกเปิดเผยไว้ก็คือในโคโลสายบทที่3ข้อที่17ตรงนั้นบอกว่าและไม่ว่าท่านจะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเป็นด้วยวาจาหรือการประพฤติก็ดีจงกระทําทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าและขอพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์ข่าวสารในตอนนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เลขโรมันซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น3ส่วนส่วนแรกก็คือในเลขโรมันที่1จะให้เรามาดูเรื่องราวของพระนามส่วนในเลขโรมันที่2กับเลขโรมันที่3จะให้เรามามองเห็นคําว่าในพระนามและเลขโรมันที่4จนถึงเลขโรมันที่6สามารถพูดได้ว่าเป็นประสบการณ์และการปรับใช้ให้เราทั้งหลายได้มองเห็นว่าไม่ว่าในการดําเนินชีวิตหรือการปฏิบัติเราต้องกระทําทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าในการพูดของเราเราก็ต้องพูดในองค์ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าและสุดท้ายในเลขโรมันที่6บอกว่าในการอธิษฐานของเราเราก็ต้องอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าด้วยสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวเรากลับมาดูในที่เลขโรมันที่1นะฮะเลขโรมันที่1บอกว่าพระนามที่สูงสุดในจักรวาลหรือพระนามยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพระนามของพระเยซูตรงนี้เปิดเผยในฟิลิปปีบทที่2นะฮะเรามองเห็นว่าฟิลิปปีบทที่2เนี่ยข้อที่7ถึงข้อที่8ก่อนเรามองเห็นว่าพระองค์นะครับทรงถ่อมลงถึง7ชั้นพระองค์นะครับทรงถ่อมลงจนถึงที่สุดพระองค์เป็นเหมือนกับอเมนศิลาที่ช่างก่อก็คือชาวยิวครับดูหมิ่นไม่ให้เกียรติแล้วก็ละทิ้งพระองค์ใช่มั้ยครับแต่ว่าโดยอาศัยการตายการเป็นขึ้นและในการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์พระเจ้าเนี่ยก็ได้ยกพระองค์ขึ้นสู่จุดที่สูงที่สุดให้พระนามของพระองค์เนี่ยเป็นนามที่เหนือกว่านามชื่อทั้งปวงทั้งในสวรรค์บนแผ่นดินโลกแล้วก็ใต้แผ่นดินโลกด้วยดังนั้นสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าพระนามของพระเยซูจริงๆแล้วตั้งแต่ในมัทธายบทที่1ก็ถูกเปิดเผยแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าพระนามนั้นเนี่ยอาเมนในมัทธายบทที่1เนี่ยยังไม่ได้รับการยกชูแต่ว่าหลังจากที่ผ่านการตายการเป็นขึ้นการเสด็จสู่สวรรค์ของพระองค์พระนามนี้ก็ได้รับการยกชูจนถึงที่สุดอาเมนเราต้องมองเห็นว่าพระนามนี้ก็คือพระนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์ไม่ได้ประทานนามชื่ออื่นที่จะทําให้เราถึงที่รอดได้ดังนั้นเราทั้งหลายต้องมายกชูพระนามนี้และอะไรคือหนทางที่เราจะมายกชูพระนามนี้และเป็นหนทางที่นําเรากลับสู่ในพระนามนี้ด้วยก็คือการที่เราต้องมาร้องเรียกพระนามของพระองค์โดยการที่เราร้องเรียกพระนามเราก็ยอมรับพระนามนี้ยกชูพระนามนี้และเราก็ได้นําตัวของเรากลับสู่ในพระนามนี้ด้วยต่อมาเนี่ยบอกกับเราว่าในอาราบิกที่4นะฮะบอกว่าพระนามนี้เนี่ยคืออะไรความจริงแล้วพระนามนี้เนี่ยก็คือการสรุปรวมของสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทั้งในด้านฐานันดรแล้วก็การงานของพระองค์นั่นก็คือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมีบัดนี้ก็อยู่ในพระนามนี้นี่แหละฮะพระนามนี้ก็คือการสรุปรวมต่อมาในเลขโรมันที่2นะฮะบอกว่าอันที่จริงในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าหมายถึงในตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองเพราะพระนามนั้นเล็งถึงตัวตนอาเมนความจริงพระนามก็คือตัวตนครับเราเรียกใครก็แปลว่าเราต้องการที่จะติดต่อกับคนคนนั้นอาเมนเราเรียกใครเพื่อเราก็สามารถต้อนรับคนคนนั้นใช่ไหมฮะต้อนรับตัวตนของเขาดังนั้นในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าก็คือในตัวตนของพระองค์นั่นเองพระนามนี้ก็คือพระนามของพระเยซูแต่ตัวตนนี้คือตัวตนไหนฮะตรงนี้บอกว่าตัวตนก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองดังนั้นเราจำต้องได้รับการหันเปลี่ยนว่าอะไรคือในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าฮะในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าประเด็นที่สำคัญมากก็คือในอาราบิกที่2เนาะอาราบิกที่2บอกว่าการอยู่ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าหมายความว่าเราเป็นหนึ่งกับพระองค์ซึ่งก็หมายความว่าเราอยู่ในพระองค์และพระองค์ทรงอยู่ในเราอาเมนตรงนี้บอกว่าพระองค์อยู่ในเราเมื่อไหร่ฮะความจริงตั้งแต่เราเชื่อพระองค์เราร้องเรียกพระนามของพระองค์เนี่ยพระองค์เนี่ยก็ได้เสด็จเข้าสู่ภายในเราแล้วในโคโลสายบทที่1ข้อ27บอกว่าพระองค์ทรงเป็นความหวังอันสง่าราศีที่อยู่ภายในเราฮะแล้วจริงๆแล้วเราทั้งหลายอะครับอยู่ในพระองค์ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จริงๆตั้งแต่วันที่เราได้รับปฏิสัมภาร
ในการรับบัพติศมาใช่ไหมครับเราต้องบอกว่าเรารับบัพติศมาเข้าสู่ในพระนามของพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการรับบัพติศมาเช่นนั้นนะครับเราก็ได้ออกจากตัวเองออกจากตัวตนของเราฝังคนเก่าของเราไว้เพื่อจะเข้าสู่ในตัวตนของพระเจ้าตัวเอกภาพเข้าสู่ในพระนามของพระองค์นั่นเองดังนั้นเราจึงต้องได้รับการเปิดเผยว่าในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าก็คือการที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งกับพระองค์นั่นเองแล้วเมื่อเราอยู่ในพระองค์เช่นนี้ใช่ไหมฮะอยู่ในพระนามหรือในตัวตนของพระองค์เช่นนี้ก็หมายความว่าเราอยู่ในขอบเขตเราอยู่ในองค์ประกอบของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นด้วยตรงนี้ยังบอกว่าก็คือการที่เรามีชีวิตเป็นอยู่โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าและยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีชีวิตเป็นอยู่ในเราในข่าวสารตอนที่3เนี่ยจะเปิดเผยว่าพระองค์ไม่เพียงเป็นชีวิตของเราครับพี่น้องอาเมนเรารู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยถูกตึงไว้กับพระคริสต์แล้วไม่ใช่เราที่มีชีวิตเป็นอยู่แต่พระคริสต์ต่างหากมีชีวิตเป็นอยู่ในเราแต่ว่ายิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายังต้องต้อนรับพระองค์ในฐานะที่มาเป็นตัวตนของเราด้วยให้องค์พระผู้เป็นเจ้าอะครับเป็นศีรษะของเราเป็นผู้ที่ประทับบัลลังก์อยู่ภายในใจของเราดังนั้นการที่เราอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้บอกว่าก็คือการที่เราเป็นหนึ่งกับพระองค์ฮะการที่เราเนี่ยอยู่ในขอบเขตในองค์ประกอบของทุกสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเราก็มีชีวิตเป็นอยู่โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะที่เป็นชีวิตยอมให้องค์พระผู้เป็นเจ้ามีชีวิตเป็นอยู่ในเราในฐานะที่เป็นตัวตนของเราด้วยในตรงนี้ครับผมอยากจะยกตัวอย่างในเรื่องราวของในพระนามเนาะผมรู้สึกประทับใจตรงนี้มากพี่น้องบอกว่าในพระนามเนี่ยก็คือการที่เราเป็นหนึ่งกับพระองค์เรามองเห็นว่าตัวของพระเยซูครับในเลขโรมันที่3เนาะในหนังสือโยฮันเปิดเผยว่าพระองค์นะครับไม่ทรงกระทําอะไรเลยที่มาจากตัวพระองค์เองพระบิดาทรงใช้พระองค์มาและพระองค์ก็ทรงกระทําทุกสิ่งในพระนามของพระบิดาฮะความหมายตรงนั้นคืออะไรครับก็คือพระองค์กับพระบิดาทรงเป็นหนึ่งนั่นเองเราเคยได้ยินเรื่องราวของการดําเนินชีวิตมนุษย์ของพระองค์ว่าพระองค์ทรงดําเนินชีวิต5ไม่ใช่มั้ยฮะก็เพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดาเช่นนี้พระองค์จึงสามารถดําเนินชีวิตของ5ไม่ได้อาเมนแล้วบัดนี้ครับพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระวิญญาณพระเจ้าตรีเอกภาพเนี่ยทรงเป็นหนึ่งอย่างไรบัดนี้พระองค์ทรงอยู่ภายในเราเมื่อเราอยู่ในพระองค์เราก็สามารถเป็นหนึ่งกับพระองค์ด้วยอาเมนเรามองเห็นว่าเนื่องจากพระบิดากับพระบุตรเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับไม่ว่าพระบุตรตรัสอะไรหรือว่าพระบิดาทําอะไรอ๋อขออภัยครับไม่ว่าพระบุตรตรัสอะไรหรือว่าพระบุตรกระทําอะไรโดยเฉพาะในหนังสือกิตติคุณ4เล่มเนี่ยเราก็มองเห็นว่าพระบิดาก็ทรงยืนยันแล้วก็ยอมรับสิ่งนั้นเราจะมองเห็นตัวอย่างของเปาโลได้เหมือนกันฮะว่าเปาโลเนี่ยเขาเป็นบุคคลที่เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ในพระนามของพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งที่เปาโลพูดหรือสิ่งที่เปาโลทำนะครับพระองค์ก็ยินดียอมรับก็ยืนยันในสิ่งนั้นเราจะสามารถมองเห็นตัวอย่างได้อยู่ในมัทธายก่อนนะฮะบทที่7ข้อที่22มัทธายบทที่7ข้อ22บอกว่าในวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากมาพูดกับเราว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าได้พยากรณ์ในพระนามได้ขับผีในพระนามได้กระทําการอิทธิฤทธิ์ในพระนามไม่ใช่หรืออาเมนแต่ว่าพระองค์กลับตอบกับคนเหล่านั้นว่าเราไม่เคยรู้จักเจ้าเลยเจ้าที่ล่วงกฎบัญญัติเราจะมองเห็นตัวอย่างใช่ไหมครับของเรื่องราวนี้ก็คือว่าทั้งที่เขาเนี่ยบอกว่าเขากระทำในพระนามนะอาเมนในข้อที่23อ่ะพระองค์ไม่ได้บอกว่าเจ้าพูดมุสาเจ้าไม่ได้กระทำในพระนามแต่พระองค์กลับตอบว่าเราไม่รู้จักเจ้าฮะข้อหมายคืออะไรฮะคนเหล่านั้นที่กระทำสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้เป็นหนึ่งกับพระองค์ดังนั้นพระองค์จึงไม่ได้ยินดียินยอมยอมรับในสิ่งที่เขากระทำเรามาดูตัวอย่างของเปาโลนะฮะในขณะที่เปาโลเดินทางครั้งที่2ในหนังสือกิจการบทที่16ในข้อ16ถึงข้อที่18เนี่ยมีสาวใช้คนหนึ่งที่มีวิญญาณหมอดูครับเขาก็คอยมารบกวนเปาโลแต่ว่าเราจะมองเห็นว่าเปาโลครับไม่ต้องหยุดลงอธิษฐานก่อนหรือว่าไม่ต้องกระทำอะไรเป็นพิเศษก่อนเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งนะครับอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงเขาจึงสามารถสั่งให้วิญญาณชั่วนั้นออกจากผู้หญิงคนนั้นได้ในพระนามของพระองค์ที่เปาโลทำได้เพราะว่าเปาโลเป็นหนึ่งกับพระองค์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราจะดูตัวอย่างในด้านลบอีกอย่างนึงก็คือในกิจการบทที่19ข้อ14ข้อ15แล้วก็ข้อ16มีบุตรชาย7คนของซักเกวาเขามองเห็นว่าเปาโลเนี่ยสามารถขับผีในพระนามได้เขาก็เลยพยายามจะลอกเลียนแบบนะฮะพยายามที่จะขับผีในพระนามเหมือนกันแต่ว่าวิญญาณชั่วเนี่ยก็ได้ตอบกับบุตรของซาเกวาว่าพระเยซูอ่ะเรารู้จักนะเปาโลอ่ะมันก็รู้จักแต่ว่าพวกเจ้าอ่ะที่มาขับเราด้วยพระนามของพระองค์อ่ะเราไม่รู้จัก
แล้วผีวิญญาณชั่วนั้นก็เข้าไปสยบพวกเขาใช่ไหมฮะดังนั้นเรามองเห็นว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยบุตรของบุตรชาย7คนของซาเกวาเขาก็บอกว่าเขาขับผีในพระนามนี่แต่ทำไมกับไม่มีฤทธิ์เดชล่ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงไงฮะถึงแม้เขาจะใช้คำว่าในพระนามพระเจ้าก็ไม่ยินดียอมรับแล้วก็ไม่ยินดียืนยันในสิ่งนั้นสรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าอยากเชิญพี่น้องมาดูอีกตัวอย่างนึงที่อยู่ในกิจการบทที่7ข้อที่25เป็นตัวอย่างที่ดีเลิศของเปาโลตรงนั้นเนี่ยพี่น้องบอกว่านั่นก็คือหลักการของการกลายเป็นเนื้อหนังเพราะว่าเปาโลครับเขาบอกว่าเกี่ยวกับหญิงพรหมจารีเนี่ยเขาอ่ะไม่ได้มีคำบัญชามาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าจะตัดสินยังไงแต่เขาครับขอออกความเห็นของเขาในฐานะที่เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่สัตย์ซื่อแต่ว่าในขณะที่เรามองเห็นในจุดนี้เนี่ยเราต้องมองเห็นว่าจริงๆความคิดเห็นของเราเนี่ยเป็นสิ่งของด้านลบใช่ไหมฮะเรารู้ว่าในคริสตจักรเนี่ยเราไม่ควรออกความคิดเห็นแต่ว่าทำไมตรงเนี้ยเปาโลบอกว่าเขาออกความคิดเห็นนะอเมนแต่ว่าแล้วพระเจ้าก็มายินดียืนยันถึงพระคำนั้นที่เปาโลออกความคิดเห็นนะฮะสิ่งที่เปาโลออกความคิดเห็นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเปาโลอะครับเขาอยู่ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าเขาเป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างแท้จริงดังนั้นไม่ว่าสิ่งที่เขาทำหรือว่าสิ่งที่เขาออกความเห็นหรือสิ่งที่เขาพูดอเมนเนื่องจากเขาเป็นหนึ่งกับพระเจ้าตัวเอกภาพพระเจ้าจึงยินดีที่จะมายืนยันและยอมรับสิ่งนั้นนะครับดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายเราจึงต้องมองเห็นจากในตัวอย่างนี้เนาะว่าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณทรงเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเราอยู่ในพระนามนี้ซึ่งพระนามนี้ก็คือตัวของพระเจ้าตัวเอกภาพเราเป็นหนึ่งกับพระองค์อย่างแท้จริงอาเมนเราจะกระทำสิ่งใดในพระนามของพระองค์นะครับพระองค์ก็จะยินดีมายินยอมและยอมรับสิ่งเหล่านั้นโอ้พี่น้องที่รักทั้งหลายดังนั้นนี่ก็คือการเปิดเผยในเรื่องราวของในพระนามเนาะต่อมานะครับผมก็ข้ามมาในเลขโรมันที่4ถึงเลขโรมันที่6เลยในเลขโรมันที่4ถึงเลขโรมันที่6เนี่ยพูดถึงประสบการณ์และการปรับใช้ของเราในเลขโรมันที่4บอกว่าในชีวิตประจำวันของเราในการปฏิบัติของเราที่อยู่ในคริสตจักรเราต้องทำทุกสิ่งในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าตรงนี้บอกว่าด้านแรกคือในการดำเนินชีวิตครับอย่างที่2ก็คือในการปฏิบัติของเราทุกสิ่งที่เรากระทำเราต้องกระทำในพระนามของพระองค์ฮะไม่ได้กระทำในตัวเราเองหรือในนามของเราเพราะมีเพียงแต่เรานำกระทำในพระนามของพระองค์เท่านั้นเราจึงจะมีชัยชนะแต่ถ้าเราทำในตัวของเราเองเราก็พ่ายแพ้ใช่ไหมฮะในเอเฟซัสบทที่4ข้อ15เนี่ยบอกว่าเราต้องเติบโตในทุกสิ่งเข้าสู่พระคริสต์ผู้เป็นประมุขก็แปลว่าสิ่งสารพัดที่เราทำไม่ว่าในชีวิตประจำวันหรือในการปฏิบัติของเราครับเราทั้งหลายต้องเป็นหนึ่งกับพระองค์อยู่ในพระนามนี้เราต้องเติบโตเข้าสู่พระองค์ไม่ได้แยกออกจากตัวของพระองค์นี่ก็คือพื้นฐานในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราทั้งหลายผมก็ยกตัวอย่างของเปาโลเหมือนกันครับเพราะว่าตรงนี้บอกว่าในการปฏิบัติของเปาโลเนี่ยการปฏิบัติของเราถ้าจะเป็นสิ่งที่อยู่ในพระนามของพระองค์จริงๆเนี่ยก็ต้องมีพระองค์เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็เป็นตามความปรารถนาของพระองค์ตรงนี้เราจะมองเห็นในกิจการบทที่16ข้อที่7ใช่ไหมครับในขณะที่เปาโลเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการไปประกาศกิตติคุณเขาบอกว่าเขาเนี่ยไปถึงมณฑลมูเซียแล้วเขาก็พยายามที่จะเข้าไปยังมณฑลปิตูเนียแต่พระวิญญาณของพระเยซูเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปดังนั้นผลลัพธ์แล้วเขาจึงไม่ได้ไปที่นั่นครับเขาจึงเข้าไปที่ยุโรปใช่ไหมครับเพราะว่าเรารู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยต้องการให้กิตติคุณประกาศออกไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกที่มีผู้คนอาศัยอยู่พระองค์ก็ต้องการใช้เปาโลเนี่ยให้กลับไปให้ออกไปที่ยุโรปเพื่อประกาศกิตติคุณในตอนนั้นเปาโลก็มีใจอยากประกาศกิตติคุณนะฮะเขาต้องการจะกลับไปเลี้ยงดูคนเหล่านั้นที่เขาเคยไปเยี่ยมเยียนมาแล้วในการเดินทางครั้งแรกๆที่เขาออกไปแต่เนื่องจากพระวิญญาณนะครับของพระเยซูไม่อนุญาตให้เขาไปเขาจึงไม่ไปฮะดังนั้นเราจะมองเห็นว่าเปาโลเนี่ยเขาเป็นหนึ่งกับพระองค์อาเมนพระองค์เนี่ยเป็นผู้ริเริ่มเรื่องนี้และเขาเนี่ยก็ยินดีติดตามการริเริ่มของพระองค์เขาไม่ได้ทำตามใจปรารถนาที่เขาต้องการจะปฏิบัติพระองค์แต่เขาทำตามความปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮะนี่ก็คือแบบอย่างที่ดีเลิศของเราทั้งหลายอาเมนและการปฏิบัตินะครับที่จะเป็นการกระทำในพระนามของพระองค์ในวงเล็บ2บอกว่ายังต้องเป็นการปฏิบัติแห่งชีวิตด้วยฮะการปฏิบัติของเราเนี่ยจำต้องเป็นการปฏิบัติที่ทำการก่อสร้างแล้วก็นำชีวิตเนี่ยไปหล่อเลี้ยงนั่นเองถ้าเกิดการปฏิบัติของเราครับไม่ได้ก่อสร้างหรือว่านำชีวิตไปหล่อเลี้ยงก็แปลว่าเราครับกระทำในตัวเราเองเราสามารถมองเห็นผลลัพธ์ได้ฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติแล้วเรารู้ว่ามีการสถิตอยู่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าโอ้เรานำชีวิตของพระองค์ไปหล่อเลี้ยง
ทำการก่อสร้างพี่น้องทั้งหลายคริสตจักรท้องถิ่นของเราก็แปลว่าในการปฏิบัติของเราเรากำลังปฏิบัติอยู่ในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าครับองค์พระเยซูเจ้าสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าต่อมาในเลขโรมันที่5นะฮะบอกว่าการพูดของเราเนี่ยทุกถ้อยคำของเราเนี่ยก็ควรอยู่ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าด้วยอาเมนในอารามิกที่1บอกว่าอย่างแรกคือไม่ควรมีคำเสื่อมเสียใดๆเนี่ยออกมาจากปากของเราอาเมนแต่คำพูดที่เราพูดต้องเป็นความจริงและก็ยังต้องนำพระคุณนะครับไปให้แก่คนเหล่านั้นที่ได้ยินด้วยไม่เพียงคำพูดที่เสื่อมเสียไม่ควรออกจากปากของเราในอารามิกที่2บอกว่าคำพูดที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งคำพูดที่ไม่เป็นสาระทุกคำคือคำพูดแบบไหนฮะวงเล็บ1วงเล็บ2เนี่ยก็จะบอกกับเราว่าคำพูดที่ไม่เป็นสาระคือคำที่ไม่เป็นผลคำที่ไม่มีประสิทธิภาพขาดการใช้งานในด้านบวกยังใช้การไม่ได้ไร้ประโยชน์ไม่บังเกิดผลและเป็นหมันคำพูดที่ไร้สาระก็คือคำพูดที่ฟุ่มเฟือยถ้อยคำที่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายตอนแรกพูดอย่างตอนหลังอย่างนึงใช่มั้ยฮะถ้อยคำที่ไม่จำเป็นแล้วถ้อยคำที่ซุบซิบอินทาคำพูดบางอย่างของเราอาจจะไม่ใช่ถ้อยคำที่เสื่อมเสียฮะอาจจะเป็นความจริงด้วยซ้ำแต่ถ้าเราพูดไปแล้วมันไม่ก่อสร้างพูดไปแล้วให้พี่น้องไม่ได้รับประโยชน์ความจริงนั้นก็คือถ้อยคำที่ไร้สาระซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยทรงเตือนสติใช่ไหมครับว่าถ้อยคำที่ไม่สาถ้อยคำเหล่านั้นเนี่ยครับเราจำต้องไปให้การกับพระองค์อีกครั้งหนึ่งในวันแห่งการพิพากษาโอ้พี่น้องที่รักทั้งหลายในสวรรค์เนี่ยอาจจะมีเครื่องบันทึกเสียงใช่ไหมฮะที่บันทึกเสียงที่เรากำลังพูดอยู่อาเมนถ้าเราพูดถ้อยคำที่เสื่อมเสียและไร้สาระในวันที่องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพระองค์จะมาจัดการกับคำพูดของเราครับดังนั้นด้านหนึ่งเนี่ยในการเปิดเผยในการปฏิบัติบอกว่าเราเนี่ยจะสามารถไปลบถ้อยคำนั้นจากเครื่องอัดเสียงได้อย่างไรก็คือในวันนี้เมื่อเราทั้งหลายพบถึงคำพูดอย่างนั้นที่ออกจากปากของเราต้องรีบปรับใช้พระโลหิตอันล้ำค่าของพระองค์นะครับมาจัดการกับคำพูดของเราอย่างนั้นมาสารภาพความบาปถึงคำพูดที่เราพูดออกไปที่ไม่เป็นสาระที่เป็นคำพูดที่เสื่อมเสียอาเมนถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกลบไปใช่ไหมครับเมื่อวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพระองค์ก็จะไม่จดจำถ้อยคำเหล่านั้นเลยแต่ว่าหนทางที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้เราเนี่ยไม่พูดถ้อยคำที่ไร้สาระหรือไม่พูดถ้อยคำที่เป็นคำที่เสื่อมเสียแต่ให้คำพูดของเราจะเป็นความจริงเต็มไปด้วยพระคุณนำพระคริสต์ไปหล่อเลี้ยงให้กับผู้อื่นเนี่ยความจริงเคล็ดลับเนี่ยอยู่ในมัทธิวบทที่12ข้อที่36ถึง37ตรงนั้นบอกว่าใจของเราครับบริบูรณ์ไปด้วยอะไรปากของเราครับก็จะพูดสิ่งเหล่านั้นออกมาพี่น้องที่รักทั้งหลายหนทางที่เราจะจัดการได้ก็คือเราต้องจัดการกับใจของเราก่อนครับบัดนี้พระองค์ทรงอยู่ในวิญญาณของเราไม่มีปัญหาแต่ว่าในความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราเนี่ยสิ่งใดกำลังมาเติมเต็มสิ่งเหล่านั้นอยู่ถ้าความตั้งใจของเรากับพระประสงค์ของพระเจ้าไม่เหมือนกันความคิดของเราไม่ได้ตั้งอยู่ในสิ่งที่พระองค์ทรงคิดไม่ได้คิดถึงสิ่งที่อยู่เบื้องบนหรือบนพระคำของพระเจ้าอารมณ์ของเราเนี่ยเราก็พูดตามอารมณ์ของเราเองไม่พูดพระคำของพระเจ้าไม่คำนึงถึงความรู้สึกของพระวิญญาณที่อยู่ภายในเราก็แปลว่าใจของเราบริบูรณ์ไปด้วยสิ่งอื่นฮะสิ่งที่เราพูดออกมาก็เลยเป็นคำพูดที่เป็นด้านลบเสื่อมเสียคำพูดที่ไร้สาระแต่ถ้าเราใช้เวลาของเรามาอยู่บนพระคำของพระเจ้าใช้เวลาของเราอยู่บนตัวของพระองค์พระองค์ก็ยิ่งมาเติมเต็มใจของเราทุกๆส่วนในห้องของเราในใจของเราพระองค์จะมาประทับครองเรือนอยู่ในใจของเราทำให้เวลาที่เราพูดก็ไม่ใช่คำพูดที่ไร้สาระไม่ใช่คำพูดที่เสื่อมเสียแต่เต็มไปด้วยความจริงและเต็มไปด้วยพระคุณในการไปหล่อเลี้ยงพี่น้องทั้งหลายในการก่อสร้างผู้อื่นที่ได้ยินถ้อยคำของเราฮะดังนั้นเราไม่เพียงอาเมนกระทำทุกสิ่งในพระนามเท่านั้นแต่เรายังต้องพูดในพระนามด้วยสุดท้ายนะครับในเลขโรมันที่6ยังบอกกับเราว่าในกิตติคุณโยฮันได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยควรอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยคืออะไรฮะพี่น้องบอกว่าก็คือการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอธิษฐานไปพร้อมๆกับคำอธิษฐานของเราเป็นการอธิษฐานที่ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จสมบูรณ์เป็นการอธิษฐานที่ทำให้พระองค์เนี่ยเป็นที่ประจักษ์ออกมาการอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยครับพี่น้องบอกว่าไม่ใช่ตามศาสนาคริสต์หรือตามทัศนคติของเราว่าในขณะที่เราอธิษฐานต้องลงท้ายด้วยว่าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องบอกว่าเราอาจจะมองเห็นว่าในตัวเราเองนามชื่อของเราไม่คู่ควรเราก็เลยเอาพระนามของพระองค์มาเป็นตาประทับหน่อยเพื่อให้พระเจ้าเนี่ยมาอาเมนฟังคำอธิษฐานของเราพี่น้องบอกว่านั่นไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าฮะ
หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมองเห็นว่าโอ้เราบอกว่าไม่ต้องอธิษฐานในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าก็ได้พี่น้องบอกเราร้องโอ้พระเยซูก็พอร้องออกพระนามของพระองค์ก็พอนี่ก็คือในพระนามแล้วแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าเราร้องโอ้พระเยซูหรือใช้คำว่าในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้ามาตามหลังในคำอธิษฐานของเรานั่นก็ยังไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามที่แท้จริงถ้าคำอธิษฐานของเราไม่มีพระองค์เนี่ยมาอธิษฐานด้วยกับคำอธิษฐานของเราไม่ใช่การอธิษฐานเพื่อน้ำพระทัยของพระองค์ไม่มีพระคำของพระองค์ไม่ได้ทำให้ตัวของพระองค์ประจักษ์ออกมาในคำอธิษฐานของเราคำอธิษฐานเหล่านั้นไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าข้าพเจ้าเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่ลึกซึ้งที่พี่น้องเปิดเผย เกี่ยวกับเรื่องราวของการอธิษฐานในพระนามนะฮะพี่น้องบอกว่าวันนี้เนี่ยพระองค์เนี่ยทรงเป็นมหาปุโรหิตที่อธิษฐานอยู่ในสวรรค์และสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการนะฮะก็คือต้องการให้เราเนี่ยที่อยู่บนแผ่นดินโลกมีการอธิษฐานที่เป็นการอธิษฐานที่สะท้อนสิ่งที่พระองค์กำลังอธิษฐานอยู่บนสวรรค์นะครับพี่น้องยกตัวอย่างในเรื่องราวของเบธเอลใช่ไหมครับที่เบธเอลเนี่ยมีบันไดสวรรค์มีทูตสวรรค์ขึ้นไปลงมาแต่ว่าจริงๆแล้วยังมีอีกอย่างนึงครับก็คือคำอธิษฐานนั่นเองถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอธิษฐานโดยไม่สนใจสิ่งที่พระองค์ทรงต้องการไม่ได้ใช้เวลาไปสารภาพบาปไม่ได้ใช้เวลาอยู่บนตัวของพระองค์ก่อนเพื่อให้พระองค์มาเปิดเผยว่าพระองค์ต้องการอะไรฮะถึงการอธิษฐานของเราเนี่ยจะเป็นการอธิษฐานเพื่อคริสตจักรหรือการอธิษฐานที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์นั่นก็ยังไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับการเปิดเผยมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าก่อนแล้วเราอธิษฐานสะท้อนคำอธิษฐานของพระองค์กลับไปครับคำอธิษฐานแบบนั้นแหละฮะจึงเป็นการอธิษฐานที่มีพระคริสต์ในฐานะที่เป็นเครื่องหอมมาเติมเข้าไปอยู่ในคำอธิษฐานของเราเป็นคำอธิษฐานในพระนามของพระองค์และผมเชื่อว่าถ้าพระองค์ทรงมาเปิดเผยเช่นนี้ครับให้เราอธิษฐานเป็นการอธิษฐานที่สะท้อนในพระองค์เนี่ยไม่ใช่ตัวของเราสำแดงออกมาอเมนแต่ว่าตัวของพระองค์ต่างหากเป็นที่ประจักษ์ออกมาพี่น้องเนี่ยเคยยกตัวอย่างว่าพี่น้องบางคนอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับเป็นการอธิษฐานเพื่อเปิดเผยตัวเองยกชูว่าเขาเคยทำอะไรหรืออะไรยังไงหรือว่าเป็นการอธิษฐานเนี่ยที่พูดถึงสภาพการด้านลบต่างๆในคริสตจักรโอกาสอธิษฐานอย่างนั้นนะครับไม่ใช่การอธิษฐานในพระนามแต่การอธิษฐานในพระนามก็คือต้องให้พระองค์สำแดงออกมาเป็นการทำให้พระองค์ประจักษ์เป็นที่ปรากฏและทำให้พระองค์เนี่ยสามารถสำเร็จน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยดังนั้นในถ้อยคำสรุปในวงเล็บ2เลยบอกกับเราทั้งหลายว่าการที่เราอธิษฐานในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงมีค่าเท่ากับการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์และทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จสมบูรณ์ด้วยดังนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายไม่ว่าในการอธิษฐานอยู่ในคริสตจักรหรือว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าต้องหนุนใจพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่การอธิษฐานสู้รบ2ชั่วโมงในทุกๆเช้าวันเสาร์โอ้พี่น้องที่รักทั้งหลายเราต้องการพี่น้องอีกมากมายที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถมีการอธิษฐานในพระนามแบบนี้โอ้เพื่อพระองค์เนี่ยสามารถสำเร็จน้ำพระทัยของพระองค์สรรเสริญขอบคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าสำหรับข่าวสารในตอนที่5ที่ในเลขโรมันที่1เปิดเผยว่าพระนามของพระองค์ก็คือพระนามที่ถูกยกชูให้สูงสุดเป็นพระนามที่สูงส่งกว่านามชื่อทั้งปวงเราทั้งหลายเนี่ยกระทำในพระนามความหมายก็คือเราต้องเป็นหนึ่งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับที่พระองค์ทรงเป็นหนึ่งกับพระบิดาเป็นหนึ่งกับพระวิญญาณเหมือนกับที่พระเจ้าตัวเอกภาพทรงเป็นหนึ่งถ้าเราอยู่ในพระองค์พระองค์อยู่ในเราเราเป็นหนึ่งกับพระองค์เราให้ยอมให้พระองค์เนี่ยเป็นทุกสิ่งของเราเป็นชีวิตและเป็นตัวตนของเราอาเมนนั่นก็คือการกระทำในพระนามของพระองค์อย่างแท้จริงวันนี้ไม่ว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราในการปฏิบัติในคริสตจักรของเราเราต้องไม่กระทำในตัวเราเองแต่เราต้องกระทำในพระนามของพระองค์คำพูดของเราต้องไม่ใช่คำพูดที่ไร้สาระเป็นคำพูดที่เสื่อมเสียแต่เราต้องพูดในพระนามก็คือเป็นการพูดที่เต็มไปด้วยความจริงและเป็นคำพูดที่เต็มไปด้วยพระคุณของพระองค์ในฐานะที่เป็นอาหารไปหล่อเลี้ยงให้กับผู้อื่นการพูดของเราต้องเริ่มต้นจากใจของเราต้องถูกเติมเต็มด้วยตัวของพระองค์ก่อนเราต้องมาจัดการกับใจของเราให้ดีเพื่อเราจะพูดในพระนามของพระองค์สุดท้ายการอธิษฐานยังต้องอธิษฐานในพระนามด้วยไม่ใช่มีคำว่าในพระนามมาเป็นตาประทับในตอนท้ายแต่ว่าการที่เราเนี่ยเป็นหนึ่งกับพระองค์พระองค์ร่วมอธิษฐานอยู่ในคำอธิษฐานของเราคำอธิษฐานของเราเป็นการสะท้อนถึงการอธิษฐานของพระองค์ที่อยู่ในสวรรค์ทำให้พระองค์เนี่ยปรากฏออกมาเป็นการอธิษฐานที่ทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงนั่นก็คือจะเป็นการอธิษฐานในพระนามของพระองค์ที่แท้จริงและนั่นก็จะเป็นการกระทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงด้วยขอพระองค์ทรงโปรดได้รับเราทั้งหลายที่เป็นผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติให้การกระทำการปฏิบัติของเราในทุกๆด้านสามารถเป็นการกระทำที่อยู่ในพระนามขององค์พระเยซูเจ้าอย่างแท้จริง
สรรเสริญขอบคุณพระองค์อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับข้าพเจ้าก็มาพูดต่อจากพี่น้องพระพานะครับในตอนที่6หัวข้อนะครับการยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์และการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงโอ้พี่น้องทั้งหลายหัวข้อนี้ก็มาจากพระคัมภีร์โคโลสายนะครับก่อนอื่นก็คือบทที่3ข้อที่15ซึ่งได้กล่าวถึงต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราส่วนโคโลสายบทที่3ข้อ16นะครับตรงนั้นนี่ก็กล่าวถึงการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์ส่วนในบทที่4ข้อ2ของหนังสือโคโลสายนะครับก็พูดถึงการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงซึ่งถ้าตามดูบริบทในโคโลสายนะครับเราก็จะพบว่าการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเพื่อการดำเนินชีวิตจากที่แท้จริงนั่นก็คือการดำเนินก็คือการอธิษฐานเพื่อคนใหม่คนเดียวอาเมนโอ้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในข่าวสารในโครงล่างนะครับในตอนนี้เนี่ยที่จริงแล้วก็เรียงลำดับตามหัวข้อเลยนะครับ1 2 3ส่วนในหัวข้อสุดท้ายนั่นก็คือเลขโรมันที่4ก็คือเป็นบทสรุปให้แก่เราทั้งหลายอย่างรวบรัดอาเมนก่อนอื่นนะครับเรามาดูเลขโรมันที่1นะครับบอกว่าเราต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราโอ้พี่น้องทั้งหลายคำว่าผู้ชี้ขาดนะครับผู้วินิจฉัยชี้ขาดคำนี้ในภาษากรีกก็อาจแปลเป็นผู้ตัดสินเป็นประธานในที่ประชุมผู้ปกครองหรือผู้ที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เพื่อปกครองและตัดสินใจในทุกสิ่งอาเมนเพราะฉะนั้นสันติสุขของพระคริสต์นะครับซึ่งเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดได้ขจัดความบาดหมางใจที่เรามีต่อผู้อื่นโอ้พี่น้องทั้งหลายนะครับพี่น้องก็อาจจะเข้าใจอย่างนี้ก็ได้นะครับก็เหมือนกับสมมติว่าการแข่งขันฟุตบอลเห็นไหมฮะฟุตบอลก็ต้องมีกรรมการเป็นผู้ตัดสินผู้เล่นทั้งสองฝ่ายก็ต้องฟังกรรมการถ้าเกิดทะเลาะกันไม่ฟังกรรมการก็คือชักมามีใบเหลืองใบแดงใช่ไหมฮะใบเหลืองก็คือเตือนใบแดงก็คือไล่ออกดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในเรื่องนี้เนี่ยเราต้องมาประสบการณ์กับพระคริสต์เป็นผู้ตัดสินนะครับเอเมนเป็นประธานในที่ประชุมดังนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตคริสตจักรนะครับถ้าเราไปดูในหนังสือโคโลสายบทที่3ภูมิหลังนะครับก่อนข้อที่15เนี่ยเปาโลโดยเฉพาะได้เปิดเผยถึงข้อที่10กับข้อที่11นั่นก็คือเปิดเผยเกี่ยวกับคนใหม่คนเดียวซึ่งพี่น้องจะพบว่าในคนใหม่คนเดียวนี้ไม่มีพวกกรีกไม่มีพวกทาสไม่มีพวกไทยไม่มีพวกยูดายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายยังคงอยู่ในธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยภูมิหลังทางด้านวัฒนธรรมภาษาเชื้อชาติของเราทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายนะครับล้วนมีความแตกต่างกันนะครับด้วยเหตุนี้เราจะมีการดำเนินชีวิตที่มีสันติสุขด้วยกันอย่างไรโอ้สันติสุขนี้แน่นอนว่ามีทั้งแนวตั้งกับองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้พูดไว้ในเลขอาราบิกที่2นะครับส่วนสันติสุขในแนวราบนั่นก็คือด้วยกันกับผู้เชื่อทั้งหลายโอ้พี่น้องทั้งหลายนะครับนั่นหมายความว่าการดำเนินชีวิตเช่นนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนี่ก็คืออะไรนี่ก็คือกิตติคุณถ้าเราไปดูตามเอเฟโซบทที่2นะครับข้อ14ถึง18ตรงนั้นเนี่ยเราจะพบว่าพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยได้ทำให้รื้อกำแพงทั้ง2รื้อกำแพงที่กั้นอยู่ระหว่าง2ฝ่ายใช่มั้ยทั้งพวกยิวพวกยูดายกับพวกต่างชาติเนี่ยซึ่งเดิมทีเป็นปฏิปักษ์กันในเนื้อหนังแต่ว่าพระองค์ได้ทรงรื้อแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับบนกางเขนพระองค์ก็ได้ทรงทําให้เกิดสันติสุขและบนสันติสุขแล้วการสําเร็จบนกางเขนนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ประกาศสันติสุขนี้เป็นกิตติคุณทั้งแก่พวกยิวพวกยูดายแล้วก็พวกต่างชาติด้วยดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายกิตติคุณที่เราประกาศไม่เพียงแต่ประกาศให้คนได้รับความรอดกิตติคุณนี้ยังถูกเรียกว่ากิตติคุณแห่งสันติสุขนั่นก็คือการนำผู้เชื่อที่มีความแตกต่างกันทางด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมประเพณีใช่ไหมครับภูมิหลังที่ต่างกันเช่นนี้เนี่ยกระทั่งเป็นปฏิปักษ์กันนะครับทุกวันนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยก็คือเป็นปฏิปักษ์กันนะครับทั้งบางเขาเรียกว่ามีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือทำให้เกิดการเป็นปฏิปักษ์กันในเนื้อหนังนะครับซึ่ง
การเป็นปฏิบัติกันตรงนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงหรือถ้าตามเอเฟซัสตามโคโลสายบทที่3ข้อ11ตรงนี้คือทำให้เราไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความเที่ยงแท้ของคนใหม่คนเดียวได้โอ้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ขอพระคุณพระเจ้าเราก็จะพบว่าในข้อเลขอาราบิกที่2นะครับตรงนี้ก็คือพูดถึงสันติสุขในแนวตั้งระหว่างเรากับองค์พระผู้เป็นเจ้าบอกว่าบ่อยครั้งเรารู้สึกได้ถึง3ฝ่ายที่อยู่ภายในเราฝ่ายที่มีอยู่ในด้านบวกฝ่ายที่อยู่ในด้านลบแล้วก็ฝ่ายที่เป็นกลางดังนั้นจะมีความจำเป็นต้องมีผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ภายในเพื่อตัดยุติข้อโต้แย้งที่อยู่ภายในเราโอ้พี่น้องทั้งหลายนะครับภายในเรารู้สึกว่ามีการถกเถียงกันใช่ไหมฮะหรือทะเลาะ กันผลลัพธ์ก็คือไม่มีสันติสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยใครคือประธานฮะฝ่ายด้านบวกหรือฝ่ายด้านลบไม่ใช่ก็คือฝ่ายที่ก็คือต้องให้พระคริสต์นะครับผู้นี้เนี่ยเป็นสันติสุขเป็นประธานตัดสินอาเมนด้วยเหตุนี้เพื่อให้คนใหม่คนเดียวนะครับความเป็นหนึ่งของคนใหม่คนเดียวเนี่ยสามารถมาปกครองอยู่ภายในเราแล้วก็เป็นคำชี้ขาดอยู่ภายในเราโอ้พระเยซูมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมเคยได้ยินพี่น้องคนหนึ่งเขาแบ่งปันเนี่ยคือเขาพี่น้องเป็นคนมาจากประเทศหนึ่งแล้วเขาไม่ชอบพี่น้องที่มาจากอีกประเทศหนึ่งหรือถ้าพี่น้องจะดูได้อย่างชัดเจนก็คือญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยเห็นไหมครับประวัติศาสตร์นี่มันก็คือทำให้เกิดการเกลียดชังกันเป็นปฏิปักษ์กันให้คนญี่ปุ่นกับคนจีนมาประชุมด้วยกันโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ยากมากหรืออินเดียกับปากีสถานเป็นต้นนะครับพี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้ถ้าเรามีความเขาเรียกว่ามีปฏิปักษ์กันระหว่างเชื้อชาติแล้วใครจะเป็นประธานตัดสินระหว่างทั้งสองฝ่ายจะสามารถประชุมกันดำเนินชีวิตคิดจักดำเนินชีวิตอยู่ในพระกายอยู่ในคนใหม่คนเดียวด้วยสันติสุขได้อย่างไรก็ต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์มาปกครองมาตัดสินชี้ขาดอยู่ภายในเราด้วยเหตุนี้วงเล็บ2ก็เลยบอกว่าเราต้องวางลงซึ่งความเห็นของเราทัศนคติของเราแล้วก็ฟังถ้อยคำของผู้ตัดสินชี้ขาดที่อยู่ภายในนั่นก็คือสันติสุขที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำเร็จบนกางเขนนั่นเองฮาเลลูยาด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายเรื่องนี้เราต้องปรับใช้กางเขนเอเมนเพื่อทำให้เราสามารถมีสันติสุขระหว่างเรากับองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วก็ระหว่างเรากับผู้เชื่อด้วยเหตุนี้อาราบิก3นะครับบอกว่าถ้าเรายอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราสันติสุขนี้ก็จะยุติข้อโต้แย้งทุกอย่างที่อยู่ท่ามกลางเราก็จะมีสันติสุขกับพระเจ้าทั้งในแนวตั้งใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีสันติสุขกับวิสุทธิชนทั้งหลายในแนวราบโอ้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายระหว่างเรากับผู้เชื่อระหว่างเรากับพระเจ้าจะมีสันติสุขด้วยกันได้อย่างไรถ้าเราไปดูเอเฟซัสโคโลสายบทที่3นะครับข้อที่13นะครับซึ่งพูดต่อจากข้อที่11แน่นอนนะครับแล้วก็ก่อนที่ข้อถึงข้อที่15ข้อ46โดยเฉพาะก่อนถึงข้อ15ตรงนี้นะครับข้อ13เนี่ยโคโลสายบทที่3บอกว่าถ้าแม้ผู้ใดมีเรื่องบาดหมางต่อกันก็จงผ่อนหนักผ่อนเบาซึ่งกันและกันและจงให้อภัยแก่กันและกันองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดอภัยแก่ท่านทั้งหลายอย่างไรท่านก็จงให้อภัยแก่ผู้อื่นอย่างนั้นเหมือนกันโอ้พี่น้องทั้งหลายนะครับหลายครั้งเนี่ยในคิดจักนะครับทุกวันนี้เนี่ยบางทีอยู่ในไลน์พี่น้องคนนี้มีเรื่องบาดหมางใจกับพี่น้องคนนี้ก็โพสต์เลยนะครับพี่น้องความไม่พอใจทำให้เขาขุ่นเคืองใจอะไรบ้างโพสต์แล้วเกิดอะไรขึ้นนะผลลัพธ์ก็คือพูดง่ายๆว่าในบรรยากาศของไลน์ขุมนั้นก็ไม่มีสันติสุขเลยละครับโอ้พระเยซูและอย่างนี้ชีวิตคริสตจักรจะมีพิษจะถูกรักษาไว้ในความเป็นหนึ่งได้อย่างไรจะถูกรักษาไว้ในความหวานชื่นได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยความไม่ลงรอยกันอย่าแค่บอกว่าเรื่องเชื้อชาติเลยฮะต่อให้คนในประเทศเดียวกันจังหวัดเดียวกันท้องถิ่นเดียวกันหรือกระทั่งเป็นสามีภรรยากันหรือกระทั่งเป็นพี่น้องกันก็ล้วนแต่สามารถมีเรื่องบาดหมางใจไม่ลงรอยกันได้ทั้งนั้นโอ้พระเยซูแล้วเราจะประสบการณ์ยังไงฮะเราต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์มาชี้ขาดเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายโดยเฉพาะถ้าครอบครัวใหญ่ใช่ไหมฮะวลาจะแบ่งทรัพย์สมบัติก็มีปัญหาเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยแล้วตกลงนี่ใครจะเป็นผู้ตัดสินแล้วพี่น้องด้านหนึ่งโอเคอีกด้านหนึ่งเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อีกด้านหนึ่งระหว่างพี่น้องเนี่ยก็ต้องให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเหมือนกันไม่อย่างนั้นชีวิตครอบครัวชีวิตคริสตจักรก็หลักการเดียวกันนะก็ไม่อยู่ในความเป็นหนึ่งไม่มีความหวานชื่นและอย่างนี้เนี่ยการดำเนินชีวิตของคนใหม่จะถูกพดุงรักษาไว้ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงได้อย่างไรอาเมนโอ้พระเยซูเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นไงฮะยอมให้สันติสุข
การวินิจฉัยของพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยมาทำงานปกครองอยู่ภายในเราเป็นผู้พูดชี้ขาดเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นสุดท้ายเอเมนโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนทางก็คือฮะเราต้องคงอยู่ภายใต้การปกครองนี้ต้องให้สันติสุขของพระคริสต์มาตั้งพระที่นั่งอยู่พูดง่ายว่าอยู่บนบัลลังก์ใช่ไหมครับถ้าเป็นเช่นนี้ขอบคุณพระเจ้าเราก็จะไม่ทำให้ผู้อื่นคุณเคืองหรือเสียหายตรงกันข้ามแต่เราจะนำเอาด้านบวกนะครับชีวิตไปรอเลี้ยงให้แก่ผู้อื่นโดยพระคุณและก็ด้วยสันติสุขที่เราจะพบว่าในหนังสือจดหมายของเปาโลหลายครั้งเปาโลขึ้นต้นด้วยฮะขอให้พระคุณและสันติสุขเห็นไหมครับจะมีสันติสุขได้อย่างไรต้องมารับสุขพระคุณจะมารับสุขพระคุณได้อย่างไรสภาพการต้องไม่บาดหมางกันอย่างเช่นเนี่ยจะมากินข้าวด้วยกันใช่ไหมครับพี่น้องกินข้าวก็คือมารับสุขอาหารถ้าต่างฝ่ายต่างบาดหมางกันกินข้าวด้วยกันก็กินไม่ลงถ้าอย่างนี้ก็มาครับในชีวิตคริสตจักรก็เช่นเดียวกันนะฮะจะมีการแสวงหาด้วยความหวานชื่นอยู่ในความเป็นหนึ่งโอ้ต้องให้สันติสุขของพระคริสต์กางเขนของพระคริสต์มาจัดการมาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเอเมนเพราะฉะนั้นนี่ขอผู้เป็นเจ้าได้เราทั้งหลายนะครับถ้าเป็นเช่นนี้ขอพระคุณพระเจ้าสันติสุขนี้ก็จะทำให้ผู้เชื่อติดต่อสนิทกันและผูกพันกันอาเมนนี่ก็คืออะไรสันติสุขตามเอเฟซัสบทที่4ข้อ3ก็คือการผูกพันแห่งสันติสุขดังนั้นเนี่ยพี่น้องหลายเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรเพื่อการดำเนินชีวิตของพระกายที่อยู่ในแต่ละท้องถิ่นอาเมนกระทั่งในครอบครัวอาเมนสามารถถูกรักษาไว้อยู่ในบรรยากาศแห่งความเป็นหนึ่งถูกรักษาไว้อยู่ในภาคปฏิบัติที่เป็นจริงที่สามารถได้รับการหล่อเลี้ยงมารับสุขรงเป็นพระคุณและมีสภาพการแห่งสันติสุขดังนั้นขอผู้เป็นเจ้าได้เราทั้งหลายให้สิ่งนี้สามารถถูกปรับใช้อาเมนโดยที่ทุกๆคนล้วนยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดอยู่ในใจของเราฮาเลลูยาส่วนเลขอาราเบียที่2นะครับเราต้องให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์การที่ให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับก็คือให้พระองค์มีฐานะที่หนึ่งในตัวเราและอาศัยอยู่ภายในเราพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าไม่ว่าใครพูดจริงๆแล้วไม่นับเป็นอะไรนะต้องบอกว่าพระคำของพระองค์ว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นพระคำของพระองค์ต้องมีฐานะอยู่ภายในเราเป็นอันดับแรกและเป็นไงครับเราต้องอาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์อาศัยอยู่คำนี้เนี่ยต้องใช้กับตัวบุคคลนะครับพี่น้องนั่นก็หมายว่าตัวบุคคลของพระคริสต์เนี่ยที่อยู่ในพระคำได้อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ประสบการณ์ต่อการใช้งานของพระคำของพระเจ้าที่ดำเนินการอยู่ภายในเราแล้วก็ได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์มาหล่อเลี้ยงเข้าสู่ตัวเราด้วยเหตุนี้การใช้งานของพระคำมีอะไรบ้างนะครับวงเล็บ1 2 3บอกกับเรื่องนี้กับเรานะครับบอกว่าพระคำของพระเจ้าจะส่องสว่างแก่เราบำรุงเลี้ยงเราลดน้ำให้แก่เราเอเมนโอ้พี่น้องทั้งหลายเราดื่มน้ำมากมายในโลกนี้คล้ายกับว่าเพื่อมาดับความกระหายของเราใช่ไหมครับบางคนไม่มีมือถืออยากได้มือถือบางคนยังไม่แต่งงานไม่มีภรรยาไม่มีสามีก็อยากแต่งงานบางคนแต่งงานแล้วไม่มีลูกโอ้พี่น้องทั้งหลายคล้ายกับว่าเราต้องหาหลายสิ่งหลายอย่างมาดับความกระหายของเราแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายผู้ที่มาดับความกระหายที่แท้จริงก็คืออะไรก็คือพระคำของพระองค์พระคำของพระองค์เป็นน้ำที่จะมาดับความกระหายแก่เราทั้งหลายมันลดน้ำช่วงนี้ประเทศไทยก็อากาศร้อนมากเลยนะพี่น้องโอ้โหตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยเจออากาศร้อนขนาดนี้มาก่อนวันนั้นเนี่ยอากาศร้อนจนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยขับรถเกือบจะทนไม่ไหวครับพี่น้องต้องการอะไรต้องการมีอะไรมาดับกระหายเพราะฉะนั้นหนทางจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะหาน้ำอย่างอื่นมาดับความกระหายมากมายของเราแต่ว่าน้ำที่จะมาดับความกระหายมาลดน้ำให้แก่เราที่ดีที่สุดในด้านฝ่ายวิญญาณก็คืออะไรก็คือพระคำของพระคริสต์เอเมนทีนี้ต่อมานะครับพระคำของพระองค์ทำอะไรเพิ่มกำลังแก่เราด้วยชำระล้างเราใช่ไหมครับก่อสร้างเราแล้วก็ถ้าพระคำของพระเจ้าทำให้เราเป็นผู้ที่ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แล้วก็แบ่งแยกบริสุทธิ์เพื่อนำเราเข้าสู่ความเป็นหนึ่งในพระเจ้าตรีเอกภาพพี่น้องทั้งหลายนี่คือคำอธิษฐานที่พระเจ้าได้อธิษฐานไว้ในหนังสือโยฮันบทที่17เห็นไหมครับเพื่อเราทั้งหลายจะได้ถูกนำเข้าสู่ความเป็นหนึ่งของพระเจ้าเถิดโดยอาศัยพระคำแห่งหลักความจริงมาแบ่งแยกเราทั้งหลายให้บริสุทธิ์ด้วยเหตุนี้พี่น้องทั้งหลายเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนของพระเจ้านะครับใน2ติโมธีบทที่3ตรงนี้เนี่ยต้องขอพระเจ้าเมตตาต่อเราทั้งหลายนะครับพี่น้องโดยเฉพาะชนรุ่นหลังที่อยู่ในการฟื้นฟูอยู่ในชีวิตคริสตจักรยุวชนอนุชนเหล่านี้เนี่ยควรต้องเหมือนอย่างติโมธีซึ่งมียายแล้วก็มารดาของตนคอยสอนพระคำอันศักดิ์สิทธิ์นี้เนี่ยตั้งแต่เขายังเยาว์วัยเห็นไหมครับ
ติโมเธอก็เลยกลายเป็นผู้ร่วมงานกับเปาโลได้ในขณะที่เขายังเป็นอนุชนอยู่อาเมนเพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาได้รับการสอนด้วยพระคำเหล่านี้อันตั้งแต่ยังเยาว์วัยโดยอาศัยแม่เขาแล้วก็ยายของเขานั่นก็คือการสอนในบ้านหรือจะบอกว่าหมู่เยาวชนก็ได้เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องหญิงทั้งหลายท่านสามารถเป็นครูสอนเยาวชนแต่สอนอะไรฮะเอาพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระคำของพระองค์เนี่ยสอนพวกเขาถ้าท่านจะสอนท่านก็ต้องถูกก่อรูปด้วยก่อนมีพระคำของพระคิดอาศัยอยู่ภายในท่านก่อนแล้วท่านก็จะสามารถไปสอนอาเมนให้เขาเยาวชนเหล่านี้เนี่ยรู้จักกับพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นนะฮะเมื่อเขาถูกก่อรูปด้วยพระคำพระคำนี้ก็จะทำให้เขาเป็นผู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์เหมาะที่จะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่านายเจ้านายของเราเนี่ยใช้ได้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอนุชนรุ่นหลัง เติบโตขึ้นจะให้องค์พระผู้เป็นเจ้าใช้ได้ไม่ใช่มารอเฉพาะในมหาลัยนะพี่น้องถ้าเราประกาศกิตติคุณให้กับอนุชนมหาลัยเนี่ยพี่น้องพื้นฐานของเขาเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ย10กว่าปี20ปีเนี่ยพวกเขาไม่ได้ถูกก่อรูปอย่างดีไม่ใช่ว่าเราไม่ล้ำค่านะครับแต่ความหมายคือนั่นคือจะทำให้อนุชนเนี่ยไม่ได้อยู่ในบรรยากาศที่เข้มแข็งในด้านฝ่ายวิญญาณแต่ถ้าเกิดว่าผู้ฝนในแต่ละรุ่นนะครับล้วนมีอนุชนที่เติบโตมาจากยุวชนอนุชนที่ถูกก่อรูปด้วยพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้รับการสอนอนุชนเหล่านี้เมื่อเรียนจบจากมหาลัยเข้าสู่สู่ฝนพวกเขาก็จะกลายเป็นอนุชนที่เข้มแข็งสู่ฝนก็จะเข้มแข็งยิ่งกว่านี้อีกแล้วก็พอหลังจากที่เขาฝึกจบแล้วเมื่อเขาไปปฏิบัติหรือว่าไปประกอบอาชีพก็แล้วแต่อนุชนเหล่านี้สามารถใช้การได้ในชีวิตคริสตจักรสามารถเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้รับผิดชอบที่อยู่ในท้องถิ่นเหล่านั้นเอเมนนี่ก็จะทำให้ชีวิตคริสตจักรเนี่ยเข้มแข็งดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายหวังว่าด้านหนึ่งตัวเราต้องถูกก่อรูปด้วยพระคำนะครับผู้รับผิดชอบผู้ปฏิบัติทั้งหลายโดยเฉพาะพี่น้องหญิงนะครับที่ปฏิบัติเยาวชนยิ่งต้องเข้าสู่พระคำเพราะอะไรท่านสามารถเหมือนอย่างโลอีใช่ไหมแล้วยูนิเกเนี่ยยายกับแม่ของติโมเธียเนี่ยสอนเขาตั้งแต่ยังเยาว์วัยเอเมนทีนี้แล้วจะทำอย่างไรนะครับอาราเบก2ก็บอกว่าโคโลสายบทที่3ข้อ16กล่าวถึงการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ในเราอย่างอุดมสมบูรณ์โดยการสั่งสอนและกระตือสติกันด้วยเพลงสดุดีเพลงสรรเสริญเพลงฝ่ายวิญญาณคือร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของเราถวายแด่พระเจ้าดังนั้นเนี่ยหนทางที่จะทำให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์คืออะไรฮะตามโคโลสายบทที่3ข้อ16ก็คือต้องเอาพระคำมาร้องเป็นเพลงนอกจากการอ่านอธิษฐานพระคำแล้วยังต้องเรียนรู้ที่จะอ่านร้องนำพระคำมาร้องเป็นเพลงสดุดีโอ้พี่น้องทั้งหลายบทเพลงท่ามกลางเรานะครับดีมากเลยนะครับอย่างเช่นนี่พี่น้องไปดูบทเพลงที่399บทเพลงที่399เนี่ยมี6ข้อนะครับดีมากบทเพลงเหล่านั้นเนี่ยบทเพลงนั้นเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์นะครับข้อหนึ่งบอกว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยใช่ไหมครับพระเจ้าพอพระทัยในคาราเทียบทที่1บอกว่าไงครับเปาโลบอกว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยที่จะเปิดเผยพระบุตรของพระองค์ในข้าพเจ้าข้อ15ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายบทเพลงนั้นเนี่ยก็เป็นการนำเอาพระคำที่อยู่ในพระคัมภีร์เนี่ยมาปรับใช้กลายเป็นบทเพลงให้เราร้องดังนั้นบทเพลงเหล่านี้เป็นไงครับพี่น้องเราต้องมาร้องนี่ก็คือหนทางที่จะทำให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์และยังมีอีกนะครับเพลงคำขวัญเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเพลงคำขวัญในการสรุปรวบยอดการฝึกฝนแต่ละครั้งก็ดีมากนะพี่น้องแต่ว่าระยะหลังเนี่ยก็คือเนื่องจากมันในการแต่งเพลงคำขวัญหรือว่าในการร้องเนี่ยไม่ง่ายนะครับเพลงคำขวัญแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยสมัยก่อนถ้าพี่น้องมีโอกาสพี่น้องไปดูได้นะอย่างเช่นปีเขาเรียกว่าฤดูร้อนปี2005ใช่ไหมฮะหนังสือ1 2เทสโลนิเกแล้วก็หนังสือบทเพลงไพเราะบทที่7บทที่8หนังสือ1 2เทสโลนิเกเนี่ยผมยังจำได้เลยนะเนื้อร้องภาษาไทยพี่น้องปิยะก็เป็นคนร้องเองใช่ไหมฮะเพลงนั้นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องมองเห็นนิมิตนี้คริสตจักรอยู่ในพระเจ้าพระบิดาด้วยมีชีวิตและพระนิสัยของพระองค์ใช่ไหมฮะแล้วก็ย่อหน้าต่อมานะครับบอกว่าความเชื่อซึ่งเป็นธาตุแท้และกำลังของการงานความรักซึ่งเป็นเจตนารมณ์นั่นก็คือมาจากคำอธิบายที่อยู่ในหนังสือ1เทสโลนิเกบทที่1ข้อ3ดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่ากระทั่งคำอธิบายที่สำคัญที่อยู่ในพระคัมภีร์เราก็สามารถนำมาร้องเป็นเพลงอย่างเช่นเนี่ยผมชอบนะครับพ่อภาษาอังกฤษเนี่ยโอ้เขาพี่น้องมีของประทานในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นเนี่ยพี่น้องลีสมัยก่อนเนี่ยยุค90พี่น้องลีปลดปล่อยใช่มั้ยฮะการปฏิบัติที่ครอบบริบูรณ์ของพระคริสต์ใน3ช่วงเวลาปรากฏว่าเนี่ยภาษาอังกฤษก็แต่งมาเป็นเพลงนะครับ The Full Ministry of Christ
is clearly out in three stages เนี่ยเป็นต้นนะโอ้พอร้องเข้าไปนะพี่น้องนี่ก็คืออะไรฮะนี่ก็คือการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์โดยการอ่านโดยการร้องเป็นเพลงสดุดีนะครับเพลงสดุดีเนี่ยเป็นเพลงที่ยาวเห็นไหมฮะเพลงคำขวัญก็ค่อนข้างยาวหรือที่จริงแล้วเนี่ยกระทั่งเนี่ยข่าวสารในตอนนี้นะครับถ้าพี่น้องไปดู Summer Training นะปีอ้าวสอรี่ Winter Training ปี2004นะครับก็คือพูดถึงสรุปย่อหนังสือโคโลสายคำขวัญย่อหน้าสุดท้ายนะผมก็ยังพอจำได้เลยนะพี่น้องเราต้องยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยฉีกขาดอยู่ในใจของเราให้พระคำของพระคริสต์อาศัยในเราอย่างอุดมสมบูรณ์และอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องเพื่อคนใหม่คนเดียวเห็นไหมฮะตอนนั้นนี่ใช้คำว่าอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเนื่องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราแปลเป็นอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับพี่น้องเห็นไหมฮะนี่ก็คือเป็นการเอาข้อพระคัมภีร์เนี่ยเอามาร้องเป็นเพลงสดุดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปเรียนรู้ด้วยเหตุนี้นะครับจริงๆแล้วสอนต้องสอนตั้งแต่ตอนไหนสอนตั้งแต่ยุวชนดีที่สุดเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกฝนยุวชนการฝึกฝนอนุชนเห็นไหมฮะยุวชนก็อาจจะมีข้อพระคัมภีร์สักข้ออ่าอย่างเช่นพี่น้องที่ปฏิบัติฝ่ายยุวชนก็แต่งเป็นเพลงผมก็เคยได้ยินหนึ่งเทสโลนิเกบทที่5อะไรเนี่ยใช่ไหมฮะจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานเสมออย่าเว้นใช่ไหมจงขอพระคุณสำหรับทุกสิ่งอย่ามินถ้อยคำของผู้เผยชนะก็มีคนแต่งเป็นเพลงแบบนี้ให้ยุวชนไปร้องดีมากเลยครับพี่น้องให้เขาสามารถถูกก่อลูกด้วยพระคำอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนอนุชนที่โตขึ้นมาเนี่ยเพลงคำขวัญในหนังสือต่างๆก็ดีมากถ้าสามารถร้องได้ภาษาไทยก็ดีภาษาอังกฤษก็ดีนะฮะหรือภาษาจีนเนี่ยร้องเข้าไปเพื่ออะไรก่อรูปอนุชนเหล่านี้เนี่ยเห็นไหมฮะสามารถมีพระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ในพวกเขาอย่างอุดมสมบูรณ์หรือก่อนหน้านี้ที่พี่น้องก่อนหน้านั้นเน้นใช่ไหมฮะอย่างเช่นบรรยายหนังสือพระบัญญัติใช่ไหมครับเพลงนั้นเนี่ยอิสราเอลจงฟังเถิดนั่นก็มาจากข้อพระคัมภีร์เอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในการดำเนินชีวิตจากในการสำเร็จอนุชนรุ่นหลัง ผู้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบนะครับเราควรต้องมีภาระตัวเองเข้าสู่ก่อนถูกก่อรูปด้วยพระคำก่อนยอมให้พระคำของพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราแล้วเราก็ไปนำพาอาเมนใช่ไหมฮะไปนำพาพวกเขาร้องผมยังจำได้เลยนะพี่น้องตอนนั้นเนี่ยผมมีส่วนพาผู้ฝนเนี่ยรุ่น10รุ่น11นะครับไปเยี่ยมเยียนที่มาเลเซียไปถึงที่ปีนังเนี่ยปาบอกว่าพี่น้องผู้รับผิดชอบที่นั่นเนี่ยพาร้องเพลงคำขวัญเนี่ยหนังสือกิตติคุณในหนังสือโรมนะครับพี่น้องโอ้โหร้องจนทั้งร้องเป็นชั่วโมงเลยร้องภาษาจีนร้องภาษาอังกฤษร้องเป็นชั่วโมงร้องจนกระทั่งนี่ผมยังมีภาพพจน์ที่ลึกซึ้งเลยครับพี่น้องขณะตอนนั้นเนี่ยผมก็อายุ30กว่าแล้วอาเมนดังนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนั่นหมายความว่าเราต้องใช้สติปัญญาทุกอย่างต้องให้พระคำของเรานี้เนี่ยอาศัยอยู่ภายในเราอย่างอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่แค่การอธิษฐานกระทั่งร้องเป็นเพลงเอเมนเมื่อเป็นเช่นนี้เกิดอะไรขึ้นนะการนำพระคำของพระองค์มาร้องเป็นเพลงก็ครอบคลุมถึงการอาศัยอยู่ในพระคำคิดลำพึงถึงพระคำรับสุขพระคำใช่ไหมครับทำให้พระคำนี่สามารถมีโอกาสซาบซ่านอยู่ภายในเรานี่ก็คือวิธีการที่ดีที่สุดนะครับที่ดีเลิศที่จะฝึกฝนวิญญาณของเราและนำเราเข้าสู่พระวิญญาณ นั้นเอเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายการร้องเพลงชนิดนี้ใช้ทำนองอะไรก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าก็ไม่ใช่ว่าทำนองแบบไอ้ฝ่ายโลกล็อกแอนด์โรอะไรประมาณนั้นคงไม่เหมาะนะหรือว่าจะแต่งขึ้นมาร้องเป็นเวลานั้นเลยก็ได้ถ้าพี่น้องไปดูภูมิหลังเนี่ยอย่างเช่น1ติโมธีบทที่3ข้อ15นะครับข้อรับลึกแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับคือพระเจ้าปรากฏในเนื้อหนังตรงนั้นเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยในบทบันทึกในสมัยก่อนเนี่ยวิสุทธิชนในสมัยก่อนก็เอาพระมีข้อนี้เนี่ยมาร้องเป็นเพลงเอเมนภาษาจีนก็มีนะครับเมื่อก่อนพี่น้องชายีตาเคยร้องให้ฟังเนี่ยผมยังพอจำได้ตาใจจริงเฉียนตีเอามีข้อรับลึกแห่งธรรมที่ยิ่งใหญ่นะแต่ว่าผมร้องภาษาจีนร้องไม่ค่อยเป็นนะฮะพอจำไม่ค่อยได้อาเมนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายถ้าเรามีความเคยชินก่อตั้งอุปนิสัยอย่างนี้นะฮะในการนำพระคำมาร้องเป็นเพลงสดุดีเนี่ยวันแล้ววันเล่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะโอ้เราก็ยิ่งเปิดโอกาสให้พระคำของพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราทำให้เราเนี่ยจมดิ่งอยู่ในพระคำพระคำสามารถจมดิ่งอยู่ในเราแผ่ซ่านด้วยองค์ประกอบอันศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตพระคริสต์โดยปกติวิสัยพี่น้องทั้งหลายการดำเนินชีวิตพระคริสต์เป็นไปโดยปกติวิสัยโดยการให้พระคำของพระคริสต์อาศัยอยู่ภายในเราทั้งหลายอย่างอุดมสมบูรณ์เพราะอะไรฮะผลลัพธ์ข้อที่17ในโคโลสายบทที่3นะครับ
ไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดด้วยวาจาด้วยการประพฤติก็จงกระทำทุกสิ่งในพระนามในพระนามของพระเยซูก็คือในตัวตนของพระองค์นั่นก็คือดำเนินชีวิตพระคริสต์เพื่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงนั่นก็คือคนใหม่คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีภาพปฏิบัตินะครับในการมาหาพระคริสต์ผู้เป็นพระคำที่มีชีวิตเอเมนทุกๆวันให้พระองค์มีโอกาสตัดกับเราเป็นการส่วนตัวอาเมนด้วยเหตุนี้เราจึงต้องเปิดออกต่อพระองค์ใช่ไหมครับและการฉายส่องและการหล่อเลี้ยงอาเมนทำให้เราสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้เราต้องแสวงหาด้วยสุดใจของเราอาเมนเราต้องจัดการทุกสิ่งใช่ไหมที่ทำให้เราแยกออกจากพระองค์โดยเฉพาะความบาปมโนธรรมใช่ไหมครับต้องไม่บกพร่องแล้วก็ยังต้องถ่อมลงต่อเบื้องพระของผู้เป็นเจ้าซึ่งเราก็ต้องหวังพระเมตตาของพระองค์และยังต้องฝึกฝนวิญญาณของเรานำเอาพระคำของมึงมาอธิษฐานด้วยพระคำของพระเจ้าที่จริงแล้วเนี่ยก็สอดคล้องกับรูปภาพของพระพาโดยเฉพาะในส่วนของที่บริสุทธิ์เห็นไหมฮะที่บริสุทธิ์มีขนมปังตั้งโต๊ะถวายเนี่ยพระคำเป็นการหล่อเลี้ยงมีคำประทีปทองคำพระคำฉายส่องแก่เราแล้วก็มีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมก็คือเรานำเอาพระคำที่อาศัยอยู่ภายในเราซึมซาบซาบซ่านอยู่ภายในเราก็คือตัวของพระคริสต์มาอธิษฐานต่อพระองค์ที่แท่นบูชาเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็จะอธิษฐานด้วยพระคำของพระเจ้าอาเมนนี่ก็คือหนทางที่ดีเลิศนะพี่น้องเราต้องนำเอาพระคำเหล่านี้เนี่ยมาร้องเป็นเพลงผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นผลลัพธ์เราก็จะกลายเป็นคนของพระเจ้าที่ถูกเติมเต็มด้วยลมปราณของพระเจ้าถูกตกแต่งตัวด้วยพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นยาแก้พิษอันศักดิ์สิทธิ์ที่ต้านทานการเสื่อมถอยของคริสตจักรสุดท้ายในเลขราบิกที่3นะครับ6เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงการอธิษฐานเช่นนี้เนี่ยเราก็ต้องแบ่งเวลาออกมานะพี่น้องการอธิษฐานเช่นนี้เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรสูตรรับความอุดมสมบูรณ์ดูดซับความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามเป็นหลักนะครับในโคโลสีบทที่2บทที่1ให้เรามองเห็นว่าเราได้รับพระคริสต์แล้วเป็นส่วนแบ่งให้กับเราทั้งหลายในความสว่างส่วนบทที่2เปาโลบอกว่าเราต้องเป็นผู้ที่ยังล่าลงในพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินที่มีชีวิตของเราดูดซับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยโคโลสีเห็นมั้ยพี่น้องโคโลสีวินเตอร์เทรนนิ่งปี2004เนี่ยนี่ก็คือย่อหน้าที่2เราต้องดำเนินในพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินที่มีชีวิตของเราและดูดซับพระคริสต์เป็นดินเพราะฉะนั้นการอธิษฐานของเราคือเน้นที่ไหนฮะเน้นที่มาดูดซับความอุดมสมบูรณ์ของพระคริสต์ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์เป็นไงครับพี่น้องสามารถดูดซึมเข้าสู่ภายในเราเพราะฉะนั้นการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงนะครับตรงนี้ก็คือเพื่อทำให้แล้วโดยเฉพาะในยามเช้าทุกวันเพื่อนำเราให้เปิดออกต่อพระองค์นำเราเข้าสู่สภาพการที่เต็มไปด้วยความสว่างผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นเมื่อเราอธิษฐานเราก็จะเหมือนกับเอเฟซเทพรายบทที่4ข้อ16นะครับพี่น้องเอเมนเราก็จะสามารถมาถึงเบื้องหน้าพระที่นั่งแห่งพระคุณแล้วพระคุณนี้ก็จะกลายเป็นแม่น้ำที่หลั่งไหลอยู่ภายในเราเหมือนอย่างหนังสือวิวรณ์บทที่22มีพระที่นั่งของพระเจ้าและพระเมธโปรดด้วยเหตุนี้เมื่อเราปรับใช้พระโลหิตเห็นไหมฮะมโนธรรมไม่บกพร่องโดยอาศัยพระคำของพระองค์ในเฮบรายบทที่4ข้อ12มีใจกล้ามาถึงเบื้องหน้าพระที่นั่งโดยพระโลหิตเราก็สามารถมาถึงเบื้องหน้าพระที่นั่งแห่งพระคุณมารับสุขพระองค์ซึ่งการรับสุขพระองค์เช่นนี้เนี่ยผลลัพธ์เราก็จะกลายเป็นผู้ที่มีแม่น้ำแห่งชีวิตได้หลั่งไหลซึ่งในข่าวสารนะครับพี่น้องเดี๋ยวฟื้นฟูยามเช้าก็จะออกพี่น้องก็จะพบว่าพี่น้องพูดจนถึงขั้นหนึ่งเนี่ยการที่เราทั้งหลายได้รับแม่ได้รับพระคุณแล้วก็มีแม่น้ำแห่งชีวิตที่หลั่งไหลนี้สำคัญหรือว่ามีความล้ำค่ายิ่งกว่าการที่คำอธิษฐานของเราได้รับคำตอบเสียอีกเอเมนนี่คือในด้านของตัวเรานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งข้อ2นะครับนั่นก็คือในด้านของการสู้รบกับซาตานเราต้องพบว่าทั้งจักรวาลนี้มันอยู่ในกระแสแห่งการตกต่ำนะครับมาต้านทานการอธิษฐานเพราะฉะนั้นในการอธิษฐานก็คือเป็นเหมือนการพายเรือทวนน้ำเพราะฉะนั้นเราจะอธิษฐานอย่างภาคเพียรอย่างมั่นคงอย่างสู้รบนั่นก็คือต้องเหมือนกับพายเรือทวนน้ำเพราะทั้งโลกเนี่ยมันกระแสทวนนะครับเราต้องถ้าจะอธิษฐานเช่นนี้เนี่ยขอพระคุณพระเจ้านี่ก็คือการอธิษฐานที่สู้รบดังนั้นเนี่ยอธิษฐานในวันเสาร์ก็เป็นเช่นนี้นะครับเป็นการอธิษฐานที่สู้รบทวนกระแสแนวโน้มแห่งสมัยนิยมที่ทั้งของทั้งจักรวาลที่ตกต่ำนะครับส่วนข้อ3บอกว่าเราต้องตั้งเวลาอธิษฐานนะครับอาเมนอันนี้ก็คือภาพปฏิบัติที่เราควรต้องมีแล้วก็ข้อ4นะครับบอกว่าต้องคงไว้ซึ่งบรรยากาศแห่งการอธิษฐานโดยการฝึกฝนวิญญาณอย่างต่อเนื่องอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเราต้องไหนจําต้องฝึกฝนเรื่องนี้เห็นมั้ยครับโดยเฉพาะ1เทสะโลนิเกบทที่5ข้อ17เปาโลก็ให้ภาพปฏิบัติจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอจงอธิษฐานเสมออย่าเว้นจงขอบพระคุณสําหรับทุกสิ่งอย่าดับพระวิญญาณนั้นเอเมนดังนั้นนี่พี่น้องทั้งหลายนี่คือภาพปฏิบัติเราต้องร้องเรียกพระนามของพระองค์ขอพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งไม่ดับพระวิญญาณนั้นเราก็จะเป็นผู้ที่ทูลขอพระองค์ในทุกๆเรื่องเพื่ออะไรฮะ
พื่อให้เราสามารถอธิษฐานอย่างมั่นคงต่อเรื่องแล้วก็ได้ดำเนินชีวิตพระคริสต์เพื่อคนใหม่คนเดียวสุดท้ายเลขโรมันที่4นะครับในขณะที่เราถูกปกครองโดยสันติสุขของพระคริสต์และให้พระคำของพระคริสต์เข้ามาอาศัยอยู่ภายในเราโดยการอธิษฐานอย่างภาคเพียรมั่นคงเราก็จะแผ่ซ่านและแทนที่พระองค์ก็จะแผ่ซ่านแล้วก็แทนที่เราด้วยตัวของพระองค์เองจนกระทั่งความแตกต่างทางธรรมชาติทั้งปวงของเราถูกขจัดทิ้งไปเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตคริสตจักรที่แท้จริงเหมือนอย่างตอนต้นที่พูดไปแล้วนะในโคโลสาบทที่3ความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติชนชาติสีผิววัฒนธรรมประเพณีพี่น้องทั้งหลายในการดำเนินชีวิตคริสตจักรในการดำเนินชีวิตคนใหม่คนเดียวจะถูกขจัดทิ้งไปได้อย่างไรฮาเลลูยาโดยการอธิษฐานด้วยความภาคเพียรอย่างมั่นคงใช่ไหมฮะโดยการยอมให้สันติสุขของพระคริสต์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดให้พระคำของพระองค์อาศัยอยู่ภายในเราเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้เป็นเจ้าได้เราทั้งหลายให้3เรื่องนี้กลายเป็นภาคปฏิบัติที่เป็นจริงในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราทั้งปัจเจกชนและกลุ่มชนก็คือการดำเนินชีวิตคริสตจักรเพื่อคนใหม่คนเดียวขอพระองค์ทรงโปรดได้คริสตจักรทั้งหลายได้วิสุทธิชนทุกๆคนเราทั้งหลายล้วนสามารถมองเห็นและมีภาคปฏิบัติในเรื่องนี้ขอบพระคุณพระองค์อาเมนข้าพเจ้าพี่น้องสร้อยมณีจรอยู่ในลองลึกขอบคุณพระเจ้าโรมบทที่8ข้อ14เพราะทุกคนที่ได้รับการนำพาจากพระวิญญาณคนเหล่านั้นล้วนเป็นบุตรของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้นำพาข้าพเจ้าเข้าสู่การฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์ออกจากการตกต่ำของคริสตจักรเข้าสู่ตัวตรงของพระองค์ผู้เป็นชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าได้มองเห็นแผนการบริหารของพระองค์เต็มด้วยความสว่างและการเปิดเผยและมีนิมิตที่ชัดเจนขอบคุณพระเจ้าให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งใหม่จากพระองค์ภาษาใหม่วัฒนธรรมใหม่และมีการก้าวหน้าฝ่ายวิญญาณอยู่ในคนใหม่พระเจ้าก็ตั้งเป้าว่าจะร่วมดำเนินกับพี่น้องในการที่จะนำพาพี่น้องที่หลงหายและตกต่ำเข้าสู่การฟื้นฟูขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นข้าพเจ้าขอยึดเอาพระคริสต์เป็นศูนย์กลางเอาพระกายเป็นเส้นทางและเป้าหมายกรุงเยรูซาเล็มใหม่ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าเกิดเป็นมนุษย์ข้าพเจ้าต้องเป็นคริสเตียนเมื่อข้าพเจ้าเป็นคริสเตียนข้าพเจ้าขอเป็นคริสเตียนอยู่ในการฟื้นฟูเพื่อจะได้เป็นผู้มีชัยชนะอาเมนอาเมนอาเมนข้าพเจ้าพี่น้องนิออนพี่น้องท้องถิ่นน้ำป่าในโรมบทที่9ข้อ15พระองค์ได้ตรัสแก่โมเสสว่าเราจะเมตตาผู้ใดก็จะเมตตาผู้นั้นและเราจะกรุณาผู้ใดเราก็จะกรุณาผู้นั้นอาเมนด้วยพระเมตตานี้ทำให้ข้าพเจ้ามีกำลังลุกขึ้นและออกไปร่วมผสมผสานกับพี่น้องที่ห้วยฉลองลองลึกในการผสมผสานแบบหน้าต่อหน้าก็มีสัปดาห์ละหนึ่งครั้งในด้านการผสมผสานแสวงหาทางลายเราก็ได้แสวงหาร่วมกันทุกวันในยามเช้าตีห้าครึ่งถึงหกโมงสิบห้าก็แบ่งเวลาอธิษฐานก่อนสิบห้านาทีต่อด้วยการอ่านพระคำตามตารางที่กำหนดในแต่ละวันถึง 6:15 พวกเราก็ได้ออกจากกลุ่มเข้ากลุ่มเฟื่องฟูอย่างรุ่งอรุณแสวงหาร่วมกันกับพระกายจนถึงเวลา 8:30 นาทีตอนค่ำเวลา 19:00 เป็นต้นไปของวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์เราก็แสวงหาบทเรียนชีวิตหนังสือที่กายและบทเรียนชีวิตหลักความเชื่อของคริสเตียนที่ปกติส่วนวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์ก็เข้าแสวงหาร่วมกันกับพระกายในการนำทางของพี่น้องที่อยู่เบื้องหน้าสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าในการแสวงหาเช่นนี้ก็ทำให้พี่น้องที่ข้าพเจ้าร่วมประสานอยู่มีการใช้งานตามขนาดที่พระองค์ทรงประทานโอ้พระเยซูเจ้าจะได้กลายเป็นภาระในการที่จะออกไปหนุนใจพี่น้องที่อ่อนล้าอ่อนแรงให้ลุกขึ้นมาก่อสร้างพระกายเป็นคนใหม่เดินทางใหม่ในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้
พระผู้เป็นเจ้าขอพี่น้องอธิษฐานเผื่อในการแสวงหาในการมุ่งหน้าของพี่น้องในท้องถิ่นโอ้พระเยซูเจ้าที่ได้รับการเพิ่มกำลังเพื่อจะมุ่งหน้าต่อไปสรรเสริญขอบคุณพระองค์อาเมนข้าพเจ้าพี่น้องสายน้ำอาศัยอยู่ที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาและดำเนินชีวิตคิดจักร่วมกับพี่น้องที่คิดจักของพระเจ้าในกรุงเทพเขต15ขอพระคุณพระองค์ในมัทธายบทที่28ข้อ19ถึง20กล่าวว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกให้เขารับบัพติศมาเข้าสู่พระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาศีลสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านไว้ดูเถิดเราจะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายทุกๆวันถึงช่วงสำเร็จสุดยอดของยุคนี้อาเมนสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าโดยการอาศัยการเปิดเผยพระคำของพระเจ้าทำให้ข้าพเจ้ามีใจร่อนรอนในการประกาศกิตติคุณและเล็งดูเยี่ยมเยียนพี่น้องทั้งหลายพระเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าให้ลุกขึ้นมาเพื่อทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จเป็นจริงข้าพเจ้าจึงตอบรับการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างง่ายๆลุกขึ้นมาร่วมมือกับพระองค์และกับพี่น้องในพระกายมีเป้าหมายอยากจะก่อตั้งคิดจักท้องถิ่นขึ้นในอำเภอทับปุดโดยเราได้เริ่มต้นจากการอธิษฐานสู้รบร่วมกับพี่น้องในพระกายทุกๆคืนวันศุกร์จากนั้นพระเจ้าก็ทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางเราพี่น้องจากท้องถิ่นต่างๆมาร่วมประสานในการออกไปประกาศกิตติคุณทำให้ตอนนี้มีผู้รับบัพติศมาแล้วทั้งสิ้น41คนเมื่อร่วมกับพี่น้องทั้งหมดที่มีอยู่แล้วแต่เดิมนั้นก็ประมาณ55คนสรรเสริญพระเจ้าที่พระเจ้าได้ทรงตอบคำอธิษฐานของเราข้าพเจ้ามีความเชื่อว่าคิดจักรของพระเจ้าจะสามารถก่อตั้งขึ้นที่อำเภอทับปุดจังหวัดพังงาในปีนี้ได้อย่างแน่นอนขอให้พี่น้องทั้งหลายระลึกถึงและอธิษฐานเผื่อให้พระเจ้ามาสำเร็จครอบครัวของข้าพเจ้าให้ทุกคนในครอบครัวลุกขึ้นมามีการใช้งานดำเนินชีวิตคิดจักอย่างมั่นคงต่อเนื่องมีส่วนในการร่วมการหล่อเลี้ยงและสำเร็จผู้แรกเชื่อทั้งหลายให้กลายเป็นผลถาวรได้มาซึ่งพี่น้องชายที่เป็นเสาในพระวิหาร4คนและครอบครัวที่มั่นคง4ครอบครัวและพี่น้องมีภาระใจอยากมาร่วมประสานในการเผยขยายข้าพเจ้าก็ยินดีเปิดบ้านออกต้อนรับพี่น้องทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์เราทุกคนมีส่วนในโครงการ10ปีของพระองค์และมีส่วนร่วมในแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าด้วยกันฮาเลลูยาอาเมน